เอาล่ะครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม Marvel Super War ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวบวกกับสอนเล่นเจ้าตัวละครตัวใหม่ของเกมแล้วกันที่จะมีชื่อว่า Ghost นะครับตัวละคร Ghost เนี่ยจะมาในสายรอบสังหารนะจะมีความยากอยู่ที่ระดับยากมากนะครับและก็จะเข้ามาพร้อมกับสกิน Ant-Man and the Wasp นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวละคร Ghost กันก่อนเลยกันนะครับผมว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลอะไรบ้างนะครับเริ่มกันที่สกิลติดตัวนะจะมีชื่อว่ากัดก่อนนะครับสำหรับสกิลติดตัวนะครับเมื่อโกสเนี่ยทำการเดินผ่านทะลุศัตรูนะก็จะทำการเพิ่มเอฟเฟกต์กัดก่อนแก่เป้าหมายนาน4วินาทีและเมื่อเป้าหมายที่ติดเอฟเฟกต์กัดก่อนของโกสนะครับโดนเราโจมตีธรรมดาหรือว่าสร้างสกิลใส่นะครับก็จะทำการเกิดการระเบิดนะสร้างความเสียหายโบนัสกายภาพเพิ่มเติมนะครับพร้อมกับเพิ่มเอฟเฟกต์สปีดให้โกส 65% นาน2วินาทีนะครับและหากโกสใช้สกิลทะลุผ่านศัตรูนะครับก็จะเพิ่มรัศมีการโจมตีทั่วไปให้โจมตีทั่วไปได้ไกลขึ้นนะครับแต่ถ้าโกสเนี่ยไม่ได้ใช้สกิลในการทะลุผ่านศัตรูเนี่ยก็จะใช้เอฟเฟกต์กัดก่อนนะครับได้1ครั้งใน1วินาทีเท่านั้นนะครับมาต่อกันที่สกิลกดใช้สกิลที่1นะครับจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าตัวชี้ตำแหน่งเมื่อเรากดใช้สกิลนี้นะครับโกสก็จะทำการปล่อยตัวชี้ตำแหน่งไปยังทิศทางที่กำหนดนะครับเมื่อโดนศัตรูก็จะสร้างความเสียหายกายภาพพร้อมทั้งสโลว์สปีดศัตรูลงนะครับ 30% นาน 1.5 วินาทีและศัตรูที่โดนสกิลนี้นะครับก็จะติดเอฟเฟกต์กัดก่อนด้วยนะและเมื่อเรานะครับกดใช้สกิล1อีกรอบหนึ่งภายใน3วินาทีเนี่ยโกสต์ก็จะทำการวาร์ปไปยังจุดที่ตัวชี้ตำแหน่งรออยู่นะครับมาต่อกันที่สกิลที่2กันนะครับสำหรับสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่มีชื่อว่ากระสวยพลังนะเมื่อโกสนะครับทำการกดใช้สกิลที่2เนี่ยตัวโกสก็จะทำการเข้าสู่ร่างพลังงานนะครับนาน2วินาทีและก็จะทิ้งร่างเงาเอาไว้ในตำแหน่งเดิมนะครับระหว่างที่โกสเนี่ยอยู่ในร่างนี้นะครับก็จะได้รับบัฟเอฟเฟกต์นะครับการเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่และก็จะไม่ได้รับผลจากภูมิประเทศนะครับคือพูดง่ายๆเนี่ยโกสจะได้ทั้งบัฟเพิ่มสปีดนะครับผมแล้วก็จะสามารถเดินทะลุทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับและถ้าเดินทะลุผ่านศัตรูก็จะสร้างความเสียหายกายภาพด้วยนะครับสกิลนี้เนี่ยจะยกเลิกทันทีนะเมื่อโกสทำการโจมตีธรรมดาใส่ศัตรูนะครับและก็มากันที่สกิลอัลติเมทของโกสนะครับจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าอาณาเขตพลังนะเมื่อโกสนะครับใช้สกิลนี้นะครับก็จะสร้างอาณาเขตพลังในพื้นที่ที่กำหนดนะเมื่อเข้าสู่อาณาเขตพลังตัวเองเนี่ยโกสก็จะได้รับบัฟในการล่องหนนะครับพร้อมกับได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มสปีด 50% และถ้าหากโกสนะครับโจมตีศัตรูที่อยู่ในวงนะครับของเรานะโกสก็จะยกเลิกบัฟล่องหนนะครับและก็จะไม่สามารถล่องหนได้ในอีก1วินาทีนะครับและทุกครั้งที่โกสเนี่ยเข้าสู่เขตพลังของตัวเองก็จะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลตัวชี้ตำแหน่งนะครับหรือว่าสกิล1นะและก็จะเพิ่มเวลาของอาณาเขตเนี่ยนานขึ้น1วินาทีนะครับและถ้าเรากดใช้สกิลอัลติเมทอีกครั้งภายใน5วินาทีโกสก็จะพุ่งกลับมาสู่ศูนย์กลางของสกิลอัลติเมทของเขานะครับก็ถ้าเราพอที่จะเข้าใจรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวละครโกสกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนการคอมโบง่ายๆเกี่ยวกับเจ้าตัวละครตัวนี้กันนะครับผมว่าควรจะคอมโบยังไงส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราเปิดด้วยสกิล2ก่อนนะครับเดินผ่านศัตรูนะครับผมแล้วก็ทำการตีธรรมดาที1นะและหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราตามด้วยสกิล1นะปาไปใส่ศัตรูนะครับให้ศัตรูสโลแล้วเราก็วาร์ปไปใส่ศัตรูนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรานะครับผมทำการวางอันตินะซึ่งระหว่างที่เราวางอันตินะครับสกิล1ของเราก็จะรีเซ็ตคูลดาวน์พอดีก็ให้เราตีไปในวงนะครับถ้าศัตรูเนี่ยพยายามจะหนีออกจากนอกวงก็ให้เราปาสกิล1แล้วก็ไล่ตามไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาคอมโบแบบปิดสกิลไม่จำกัดแล้วกันจะได้เห็นนะครับว่าคอมโบแบบนี้มันจะค่อนข้างลงตัวนะครับก็ให้เราเปิดที่สกิล2นะครับเดินทะลุศัตรูนะตีสกิล1นะครับผมแล้วก็ปาสกิล1ไล่ศัตรูไปแล้วก็วาร์ปไปนะครับกลางอันติแล้วก็สกิล1เราก็จะรีคูลดาวน์ให้เราตีศัตรูในวงก่อนนะครับถ้าศัตรูพยายามที่จะหนีแล้วก็คอยปาสกิล1แล้วก็วาร์ปไปไล่ตีต่อประมาณนี้นะครับก็เป็นว่านะครับถ้าพอที่จะเข้าใจคอมโบคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูการเล่นของตัวละครตัวนี้ในเกมกันนะครับเราก็เข้ามาในเกมกันนะครับอยู่กับตัวละครโกสต์นะในสกิน Ant-Man and the Wasp นะครับเดี๋ยวผมกดท่าให้ดูแล้วกันกดไปที่ตัวละครนะครับก็จะแสดงท่าทางออกมาประมาณนี้นะครับท่าก็เหมือนเดิมนะร่างไม่มีสกินก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละครับแต่ผมว่าร่างมีสกินมันดูน่าเล่นกว่านะสำหรับคนที่ดูหนังมาก่อนก็จะอินมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมขอฟาร์มคลิปก่อนแล้วกันเหมือนมีเดดพูลมาช่วยฟาร์มด้วยนิดหนึ่งนะครับเอ้ยเดี๋ยวเลนกลางมา3ตัวเหรอเขามาทำอะไรกันเลนกลางอะอันนี้ไม่รู้นะครับผมแต่ก็น่าจะมาดักแก๊งเมดผมแหละผมว่าจากที่ดูนะเอ้ยทีมผมไม่มีเมดเนี่ยนะลืมไปนะครับอันนี้ผมลงแรงนะแรงตัวรองผมอยู่แพทแล้วนะครับ
แต่รู้สึกว่ายิ่งอยู่แพทนี่เกมมันจะยิ่งแบบแปลกๆนะอย่างเอามิดไนท์มายืนกลางอย่างเงี้ยโอเคเลนล่างเหมือนมีคนมาก่อกวนบัฟครับต้องโดนแล้วแหละเรียบร้อยนะครับผมเสร็จไปนะแต่ผมไม่ได้บัฟอ่ะดิไอ้แบ็คแพนเทอร์มันลาดไปนะครับขอเวล4ก่อนแล้วกันนะครับตัวเราเนี่ยเป็นตัวละครที่อาจจะต้องใช้ของสักนิดหนึ่งนะมันเป็นตัวที่ยังไม่ได้ตีแรงแต่ต้นเกมเหมือนพวก Quick Silver อะไรพวกนี้นะครับผมที่เกิดมามันก็แรงเลยนะมันเป็นตัวที่เน้นยืนตีนะครับเพราะงั้นต้องมีของให้มันสักนิดหนึ่งแล้วกันผมต้องฟาร์มซ่อมนะครับพอดีว่าบัฟโดนแย่งไปนะเฮ้ยล่างโดนเว้ยเดี๋ยวต้องไปแหละครับแต่ขอตีคลิปตัวนี้เสร็จก่อนแล้วกันเวลยังไม่4ด้วยนะไปเราก็น่าจะทำอะไรมากไม่ได้นะครับผมปวนครับเข้ามาตีโอ้โหดักครับผมอันติเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยได้มา1คิวแต่โดนกุ๊กตีตายนะครับทีมเรารอบนี้น่าจะยับนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเรายังฟาร์มซ่อมได้อยู่นะโอเคเลนกลางเหมือนมีประเด็นนะครับกดไปครับผมตีไปไม่ได้นะครับผมกลับมาก่อนแล้วกันโอ้ยเขามาด้วยเนี่ยต้องถอยเนี่ยแบบนี้เออถอยก่อนเลยครับดีนะตัวเรามันเป็นตัวละครที่พลิ้วอยู่นะครับต้องรอประมาณกลางๆเกมจริงๆนะสำหรับใครที่จะเล่นเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับโอเคแต่จังหวะนี้สตอมเขาโลนะผมตีหน่อยแล้วกันใส่หัวไปครับผมแล้วก็พุ่งผ่านนะครับเรียบร้อยเพราะว่าเลือดเขาโลนะเลยปิดได้ในชุดเดียวนะครับจริงๆตัวมันก็อย่างที่บอกนะไม่มีดาเมจอะไรมากนะครับโหแต่เลนล่างต้องไปช่วยเนี่ยผมต้องเดินทุกเลนเลยว่าจะมาแอบเอาเสือสักหน่อยน่าจะได้นะล่างครับผมเลือดเขาโลกันนะแล้วก็เล่นกันห้าวมากด้วยนะครับอันติไปเลยแล้วกันเอาตัวนี้ก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับแตกนะเออต้องล้วงในป้อมต้องได้ตัวนี้โอ้โหไม่ได้นะครับแต่มินายก็เอาไปจนได้นะสวยครับผมเพื่อนเราถึงแม้ทีมนี้จะไม่มีเมจนะแต่ทีมเราก็สู้นะครับลาดเสือเข้าหน่อยผมลาดได้เรียบร้อยนะครับไปแล้วนะอย่ามายุ่งกับเรานะเราแค่มาลาดนะครับไม่ได้อยากมามีเรื่องด้วยโอเคมาขอคลิปเลนกลางหน่อยแล้วกันนะครับเพราะยังไงมิดไนท์เราก็ตายไปแล้วนะเลนบนนี่บวกกันบ่อยมากนะครับผมต้องไปหน่อยแล้วถ้าไปก็ได้คิวครับผมถ้าไม่ไปเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะเลนล่างเรายับเลยครับโดน4ตัวลงไปน่าจะทำอะไรไม่ได้งั้นผมขอแลกเอากลางมาแทนแล้วกันตัวเราก็ตีไวอยู่นะน่าจะไม่ได้นะป้อมนี้ถอยก่อนแล้วกันอ้าวเขาไม่กันเหรอโอเคไม่กันบ้านงั้นผมก็ตีให้แตกแล้วกันเออพอลองมาเล่น ID กันใหม่แล้วก็ขึ้นแรงแพทมาใหม่นี่เจอแต่อะไรแปลกๆเลยนะครับทั้งมินายยืนกลางนี่ก็แปลกพอควรแล้วนะเดี๋ยวผมตีต่อไปตอนนี้เราเริ่มมีของแล้วนะครับตีเจ็บอ่ะเออเจอใครก็เจ็บอ่ะตอนเนี้ยแต่ผมว่าผมเล่นฮอกอายดีกว่าเหมือนว่าเขาจะรวยนะครับกุ๊กนะครับโดนหลับอยู่ด้วยสกิล1ไปดักครับผมสกิล2ไปตีเรียบร้อยนะครับเอ้ยทีมตรงข้ามผมก็ดันดีเหลือเกินเคลียร์ครับผมสกิลอันติมาเขาจะได้มองไม่เห็นเรานะครับเอามาตาครับผมแล้วก็ตีกลับมาที่วงครับผมตีเรียบร้อยนะครับโดดไปโดดไม้นี่แหละเรามันเป็นตัวที่ต้องใช้ความพลิ้วนะครับผมเจ้าตัวละครตัวนี้บนก็โดนนะครับเราต้องช่วยนะครับผมโอ้ยโดนตันนะครับตายเลยนะกดอมตะไม่ทันเดดพูลก็น่าจะตายด้วยนะครับแล้วเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะเอาเซอร์เทอร์ไปแล้วด้วยนะครับไม่ได้นะผมต้องไปฆ่าเขานะอยากให้เขาได้ปล่อยนะครับสกิลไปครับผมอันติไปสโลว์เขาหน่อยครับตีเรียบร้อยนะครับได้ชัดดาวมาได้เงินมาประมาณ300นะเวลาผมอยู่เลนไหนเนี่ยอีกเลนหนึ่งจะต้องตายตลอดเลยนะคือเขาขยันตายกันบ่อยมากเลยนะครับเนี่ยต้องเคลียร์แต่คีฟครับผมตอนนี้
เอาคิวออกจากป้อมก่อนนะครับให้ป้อมแตกมากกว่านี้ไม่ได้นะเอ้ยจะตายผมหลบมาก่อนต้องถอยนะเพราะไอก็มาด้วยฝืนไฟต่อเราจะตายนะครับเพราะว่าเราโลนะขอมาเอาคีปกับคีปป่าก่อนเอาเลือดกับคีปป่าสิมาเอาคีปอะไรล่ะแล้วผมเลือดไม่ค่อยเด้งเลยจังหวะนี้เข้าได้ไหมเนี่ยผมต้องให้เพื่อนไปรับดาเมจก่อนนะถึงจะเข้าได้นะครับถ้าเข้าไปมันจะคุ้มหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอเคต้องเข้าแล้วผมจังหวะนี้เปิดตีไปครับโอเคดักตีครับผมโอ้ยกูเกิดพอดีถอยเลยนะครับยังดีที่รอดมาได้นะเคว้าบเลยครับแล้วกลางเราก็ตายแล้วหรอโอ้สองตัวเลยกันอยู่ไหมเนี่ยโอเคแต่ต้องเก็บเมทเข้ามาก่อนครับเอามาตานี้ออกมาเลยนะครับผมดีนะเรามีฮิวนะครับโอเคเปิดอันติครับไม่ไหวจังหวะนี้ถอยก่อนนะครับแองเกิลเราไปแยกดันนะหอกไอ้นี่ห้าวจัดนะผมต้องเก็บเขาก่อนนะเป็นตัวดาเมจสำคัญนะครับเรียบร้อยนะเอามาตากมาก่อนนะครับตีแทงไม่คุ้มนะตัวเราค่อนข้างบางนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเขาเปิดอันติงี้เลยเหรอเรียบร้อยผมเข้ามาในป้อมก็ต้องตายนะขอเคลียร์เลนสูงก่อนนะครับสตอมเดินคนเดียวนะอย่างนี้ต้องเสร็จเรานะครับผมเป็นเมจมาแยกเดินได้ไงเนี่ยโอเคเอามาตากมาครับผมหลบสกิลอันนี้ได้ไม่รอดแล้วครับสตอมเรียบร้อยครับทีมเราตาย6ตาย7กันนะตายกันเยอะมากเลยนะครับฮอกอายโหแต่มีแซนแมนนะครับเอ้ยแต่น่าจะได้ฮอกอายอยู่นะแต่เราจะออกได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละครับฮอกอายอยู่ใกล้แซนแมนเลยนะโอเคครับผมได้แล้วเอามาตากมานะครับมันเป็นตัวที่เข้าออกไวนะผมว่าเหมือนทีมเราจะลุมแซนแมนนะโอ้โหแต่ตัวนี้มันก็ถึกเหลือเกินจะเอาอะไรไปลุมมันลงเนี่ยโอเควาร์ปมาครับเรียบร้อยตายไปนะต้องเอาเซอร์เทอร์นะครับตัวนี้นะเกมจะได้พลิกนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนผมเห็นเป้าหมายนะครับที่ต้องเอามากกว่าเรียบร้อยนะครับกลับมาตีเซอร์เทอร์ต่อเนี่ยตีแรงมากเลยนะครับพอของมีเนี่ยดูของผมสิพอของมันมีนะครับมันจะเป็นหนึ่งตัวที่ตีรุนแรงมากๆเลยนะครับน่าจะจบแล้วแหละเขาตายกัน4ตัวนะครับเอ้ยกูเกิดเหรอปล่อยให้รอดไม่ได้นะครับต้องจบแล้วแหละเกม12นาทีแล้วนะครับยาวมากกว่านี้เนี่ยมันจะตัดคลิปนานนะครับผมตีไปตีสกิลตีครับผมเรียบร้อยพุ่งมาทำไมเนี่ยผมจริงผมก็ยังไม่ชินกับสกิลเจ้าตัวละครตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่เกมนี้เป็นเกมที่ฆ่ากันเยอะมากๆเลยนะโอเคจบกันแล้วนะครับก็ดาวผมเพิ่มนะครับผมก็ต้องเป็นผมแหละที่ได้ MVP ไปนะสำหรับเกมนี้นะครับฆ่าไปตั้ง18ตัวนะครับผมก็ฝั่งตรงข้ามน่าจะไม่ใช่บอทแหละทีมเราก็ตายกันเยอะนะครับถ้าเป็นบอทแล้วฆ่าทีมเราได้เยอะขนาดนี้ก็เกินไปนะเป็นว่านะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนถ้าจะให้ผมสรุปนะครับว่าป่าตัวใหม่เนี่ยมันเก่งหรือเปล่านะส่วนตัวผมคิดว่ามันยังเป็นทางเลือกลองๆนะครับคือใครยังไม่ขึ้นแรงเพชรปริศนาเนี่ยแนะนำไปเล่นเจ้าพวกสไปเดอร์แมนนะครับหรือไม่ก็กัปตันอเมริกาเอาไปฟาร์มป่านะครับมันจะดีกว่านะเล่นง่ายกว่าด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปรีวิวตัวละครโกสต์ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับ